และคลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาปลูกตอแบบคนเมืองกันค่ะหรือเพื่อนท่านใดที่มีพื้นที่น้อยนะคะไม่สามารถปลูกลงดินได้ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะนี่คือตอสามเหลี่ยมค่ะเพื่อนๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเป็นตอยอดนิยมเลยในช่วงนี้นะคะเวลาที่เราสั่งซื้อมานะคะตอที่มาถึงเราเนี่ยก็จะได้รับแบบสดๆไม่มีรากแบบนี้ค่ะหากว่าเรายังไม่ได้ปลูกทันทีก็วางไว้ในที่ร่มก่อนนะคะไม่ต้องแช่น้ำตอสามารถอยู่ได้นานหลายๆเดือนเลยค่ะสุดดินวันนี้นะคะนกก็จะใช้ดิน2ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนค่ะหรือถ้าดินถุงที่เราซื้อมามีขุยมะพร้าวอยู่เยอะเราก็ลดส่วนที่เป็นขุยมะพร้าวลงก็ได้นะคะหรือถ้าใครจะใช้ดินปลูกอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ความโปร่งก็จะน้อยลงค่ะเวลาที่เราลดน้ำถ้าเป็นดินสวนนะคะน้ำก็จะลงไปยากซึมลงไปยากนั่นเองค่ะลักษณะของตอสามเหลี่ยมก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือตอสามเหลี่ยมที่นกตัดไว้แล้วเกือบ1อาทิตย์ค่ะสูตรดินจริงๆแล้วก็ไม่ตายตัวนะคะก็มีมากมายหลายๆสูตรแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่นกอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้นำไปทดลองปลูกกันค่ะเพราะว่าวัสดุเราหาง่ายนะคะเรามาย้อนดูกันว่าเราปลูกตอสามเหลี่ยมไว้กราฟเพื่ออะไรนะคะ1เลยก็คือเพื่อที่จะเร่งจำนวนแล้วก็ขยายค่ะต่อมาคือทำให้แคคตัสของเราเนี่ยออกดอกได้รวดเร็วนะคะช่วยลดระยะเวลาอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่แคคตัสของเราเนี่ยหัวเขาเน่านะคะแต่ว่าหน่อยังดีอยู่ก็ยังสามารถนำหน่อไปชำต่อได้ค่ะเดี๋ยวเรามาผสมดินปลูกกันเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะอัตราส่วนอย่างที่นกบอกไปดิน2นะคะแล้วก็ขุยมะพร้าว1ถ้าถามนกว่าสามารถใช้ดินปลูกแคคตัสได้ไหมได้เหมือนกันค่ะแต่ก็จะสิ้นเปลืองนะคะอันนี้เป็นวัสดุที่ไม่สิ้นเปลืองแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกค่ะนกก็จะรองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับนะคะวันนี้เราจะเน้นวัสดุที่ง่ายประหยัดแล้วก็ได้ผลดีค่ะตอมีความทนทานมากกว่าแคคตัสเล็กนะคะเพราะฉะนั้นวัสดุที่เราใช้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องพรีเมียมมากไปนะคะวันนี้นกมีมูลสัตว์ใส่ด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะเป็นขี้วัวหรือว่าเป็นมูลไส้เดือนก็ได้ก็เป็นปุ๋ยทางเลือกอีกหนึ่งชนิดค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนใส่ก็อย่าใส่เยอะเกินไปนะคะอาจจะเค็มได้นะคะดินอาจจะเค็มเพราะฉะนั้นก็ใส่พอประมาณค่ะหรือถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจากนั้นก็โรยด้วยสตาร์เกิลจีค่ะเพื่อที่จะกันเพี้ยกันแมลงนะคะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการปลูกตอวันนี้นะคะนกจะเก็บไว้ทำตอกราฟไม่ได้ทำพันธุ์ค่ะจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคสหรือว่าปุ๋ยละลายช้าค่ะเพื่อนท่านไหนที่ปลูกไว้ทำพันธุ์ไม่ได้ปลูกครับไม่จำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยก็ได้นะคะหมายถึงปุ๋ยออสโมโคสกับสตาร์เกิลจีค่ะข้อดีของการใช้ตอที่มีรากนะคะแบบนี้เวลาที่เรากราฟเนี่ยก็จะติดง่ายเพราะว่าตอมีรากแล้วก็สดส่งหัวไม้ได้เลยหัวไม้ของเราที่นำมากราฟนะคะก็จะโตได้ไวกว่าเพราะว่าตัวตอสามารถมีรากแล้วก็ดูดซึมอาหารได้แล้วค่ะในกรณีนี้นะคะเราไม่ได้รีบที่จะกราฟแบบฉุกเฉินหรือว่าหัวไม้มีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถที่จะปลูกแล้วก็รอกราฟแบบที่มีรากนะคะเพื่อนๆสามารถปลูกไว้อย่างนี้เยอะๆได้เลยนะคะส่วนตัวนกถ้าเกิดว่าเรามีเวลานะคะนกก็จะตัดมาชำไว้เรื่อยๆค่ะเมื่อเวลาที่เราจะใช้ประโยชน์ก็สามารถหยิบมากราฟได้เลยนะคะก็เคยมีคำถามถามนกมาว่าตอยาวขนาดไหนเราถึงจะกราฟได้นะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความยาวค่ะตอสั้นแต่ว่าตอแก่ได้อายุในการกราฟก็สามารถกราฟได้เลยนะคะ
ส่วนตอใหญ่ก็จะได้เปรียบตรงที่เขาสามารถส่งอาหารให้กับหัวไม้เราได้เร็วแล้วก็ส่งได้เยอะนะคะทำให้หัวไม้ของเราโตตอใหญ่ก็จะมีราคาสูงกว่าค่ะจากนั้นนะคะนกก็จะโรยด้านบนด้วยกาบมะพร้าวสับค่ะหรือถ้าใครมีหินโรยหน้าก็ใช้หินก็ได้แต่ถ้ากาบมะพร้าวสับก็จะสามารถเก็บความชื้นไว้ด้วยนะคะอีกทั้งตอสามเหลี่ยมเขาไม่ได้มีน้ำหนักที่มากนะคะสามารถปักดินไว้เฉยๆก็ได้หรือว่าใช้แค่กาบมะพร้าวเขาก็พยุงต้นได้ค่ะส่วนตัวนกนะคะจากนี้นกก็จัดตั้งวางไว้ในที่ที่ร่มลำไรก่อนยังไม่ออกแดดจัดนะคะเพราะว่ารอให้รากเข้ามาสัก2อาทิตย์แล้วค่อยขยับไปค่ะจริงๆแล้วนะคะก็สามารถออกแดดจัดได้เลยแต่ว่าตอของเราเนี่ยจะเหี่ยวไปเพราะฉะนั้นจากที่นกทดลองดูนะคะก็ควรที่จะเก็บไว้ในที่ที่ร่มลำไรก่อนค่ะแล้วก็กางแสลมให้เขาก่อนนะคะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเลี้ยงเขาแดดเต็มร้อยได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นตอกราฟค่ะถ้าเราเลี้ยงแดดร้อยนะคะต้นก็จะโตเร็วแข็งแรงแต่ข้อเสียก็คือผิวของเขาเนี่ยจะไม่สวยนั่นเองค่ะเคล็ดลับนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เลี้ยงแดดเต็มนะคะก่อนที่จะตัดขาย1อาทิตย์ควรที่จะกางแสลนให้เขาก่อนค่ะการลดน้ำนะคะก็สามารถลดได้เลยเพราะว่าตอที่นกนำมาปลูกวันนี้เนี่ยนกตัดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะคะการลดน้ำจากนี้ไปถ้าอยู่ในกระถางแบบนี้สามารถลดได้ทุก3วันเลยค่ะแต่ถ้าลงในดินก็อาจจะเว้นลงไปเยอะกว่านั้นนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยตอจะไม่มีปัญหาเรื่องการที่เขาจะเจอน้ำเยอะค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุรดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ